ถึงว่าจะพบแต่ก็แห้งลำบากแต่ว่าพวกเขาคงจะพึ่งคืนจงประกาศข่าวอนาจักรพระเจ้ากีสตาจักรจะต้องมีไซสานาตามพระบัญชาคริสตาจากของเขาจงลุกขึ้นมาเถิดถึงจะพบความตายความงามก็จะโบเลี้ยวกับคืนละก้าวไปต่อไปเราวิญญาณเข้าประสานเขาจงลุกขึ้นมาเถิดจนถึงวันพระเยซูจะเสด็จกลับมาสบายดีพี่น้องมื้อนี้วันศุกร์ที่6หรือว่าศุกร์ท้ายเดือนเฮาก็มาพบกันในเรื่องสำคัญที่พวกเฮาทีมงานและอาจารย์เองก็หวังอยากให้พี่น้องได้รับการเสริมสร้างในชีวิตแห่งคมเสือเพื่อเฮาจะเข้าใจนำพระทัยของพระเจ้าแล้วเฮาจะใหญ่ขึ้นในคมเสือตามนำพระทัยของพระเจ้านั้นก่อนจะเข้าสู่บทเรียนให้เฮาได้มีโอกาสอ่านพระคัมภีร์ของพระเจ้านํากันอยู่ในหนังสือ2โครินธ์บทที่5ข้อที่7 2โครินธ์บทที่5ข้อที่7มื้อนี้เฮาเว้าเรื่องคมเสือที่เกิดการปฏิหาร2โครินธ์บทที่5ข้อ7ว่าดังนี้ด้วยว่าพวกเฮาดําเนินชีวิตตามคมเสือบ่แม่นตามที่ตาเห็นเฮาจะรวมใจกันภาวนาอธิษฐานพระเจ้าก่อนจะฟังพระคัมภีร์ของพระเจ้าร่วมกันเนาะพระบิดาเจ้าของพวกข้าในทั้งหลายโมทนาขอบพระเดชพระคุณพระองค์สำหรับสิทธิพิเศษที่พระเจ้าได้ประทานให้แก่พวกข้าน้อยแต่เป็นลูกของพระเจ้าเป็นผู้สอบธรรมทั้งเป็นไพ่พลและเป็นข้ารับใช้ของพระองค์ด้วยบัดนี้ขอเชิญองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าได้เปิดตาใจภายในพวกข้าน้อยทุกคนที่กำลังหลับฟังอยู่ให้เข้าใจนำพระทัยและแผนการของพระองค์สำหรับชีวิตของพวกข้าในทั้งหลายจึงมอบโอกาสเวลาต่อไปนี้เป็นของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้ากราบขอบคุณมาด้วยความเสื่อในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องวันนี้เราจะเบิ่งเรื่องความเสื่อที่เกิดการปฏิหารอยู่ในพระธรรม2โครินธ์บทที่5ข้อ7เนาะเราอ่านแล้วว่าพวกเราดำเนินชีวิตตามความเสื่อบ่แม่นตามที่ตาเห็นอยู่ในนี้พี่น้องที่รักคริสเตียนถูกสร้างขึ้นมาให้ดำเนินชีวิตโดยคมเสือบ่แม่นอาศัยสิ่งที่ตาเหลียวเห็นพวกเฮานี่นะถูกสร้างขึ้นมาพระเจ้าสร้างพวกเฮาขึ้นมาให้ดำเนินชีวิตโดยคมเสือบ่แม่นอาศัยสิ่งที่ตาเห็นเป็นหยังเพราะว่าพระเจ้าพวกเฮาเสือนี่เพิ่นว่าพระเจ้าเป็นพระวิญญาณตาเฮาบ่สามารถแนมเห็นได้เนาะแต่เพิ่นอยู่ในโลกแน่นอนเพิ่นในโลกกายภาพเพิ่นก็อยู่แต่เฮาบ่เห็นเพิ่นแต่เพิ่นอยู่ในโลกวิญญาณเพิ่นเฮาอื่นแต่ฉะนั้นถ้าเฮาบ่เสื่อสิ่งอยู่ในโลกวิญญาณแหละแปลว่าความเสื่อของเฮาบ่ถูกต้องให้เฮาอาศัยความเสื่อและเฮาบ่ใส่สายตาและเฮาสิบึงเนาะว่าความเสื่อแม่นอีหยังความเสื่อน่ะเฮาสิมาบึงนํากันเนาะความนิยามของความเสื่อน่ะคมเสื้อแท้แม่นหยังเฮาสิเบิ่งนํากันหลายเทื่อเฮาบ่จักว่าเอ้าติเสื้อเสื้อแล้วเฮาบ่จักว่าแม่นอีหยังความเสื้อแท้นั้นแม่นหยังเฮาสิเบิ่งคํานิยามของคมเสื้อหรือว่าความจํากัดคําของคมเสื้อน่ะที่พวกนักปราชญ์อาจารย์เพิ่นเขียนออกอาจารย์คิดว่าตัวนี้ชัดเจนหลายเป็นความมั่นใจในความจริงที่ตาบ่แนมเห็นหรือว่าตาแนมบ่เห็นเป็นความมั่นใจในความจริงที่ตาแนมบ่เห็นเพราะว่าสิ่งที่ตาแนมบ่เห็นอยู่ในโลกวิญญาณอันนี้ถ้าเฮาเว้าตามพังพี่นั่นเป็นเสื้อในความเสื้อของพระเจ้าอยู่ในพระธรรมมาระโกบท11ข้อ22นั่นหมายความว่าพระเจ้าเสื้ออย่างใดพระเจ้าสิในโลกวิญญาณนั่นเสื้ออย่างใดเฮาก็เสื้ออย่างนั้นเหมือนกันและอันที่2ในคํานิยามถ้าเฮาอยากเข้าใจความเสื้อนี่ในการกระทําคือการที่เฮายื่นมือออกไปหับเอาตามที่พระเจ้าบอกไป
ขณะที่ตายังแนมบ่เห็นพี่น้องจื้อในมาระโกบทที่11ข้อ4บ่เวลาเฮาอธิษฐานแล้วเฮาบอกว่าเฮาเชื่อว่าสิ่งที่เฮาได้ภาวนาอธิษฐานนั้นเฮาได้รับแล้วเนาะหมายความว่าเฮายื่นมือออกไปรับเอาสิ่งที่พระเจ้าสัญญานั้นไว้เป็นของเฮาขณะที่ยังแนมบ่เห็นพระเจ้าว่าพระเจ้าปิ่นปัวเฮาสมมุติแนวนี้ 2,000 ปีที่แม่กันแค่พระเจ้าได้ปิ่นปัวเฮาเลย1เปโตรบท2ข้อ4โดยบาดแผลของพระเยซูคริสต์เจ้าเฮาดีแล้วเฮาเจ็บเป็นเฮายื่นมือออกไปรับเอาหยังว่าเขาหน่อยดีแล้วเนาะเขาหน่อยรับเอาการดีการปิดปัวของพระเยซูคริสต์เจ้ามาเป็นของเขาหน่อยเขาเชื่อว่าเขาได้รับแล้วตามที่ได้กล่าวไปนั้นเชื่อว่าเป็นจริงแล้วตามที่ได้กล่าวไปนั้นเนาะอันนี้แมนคมเสืออันที่หนึ่งเบาขึ้นอีกอยากให้พี่น้องจื้อแท้ๆได้นี่อันที่หนึ่งนั่นคือคำจำกัดคำนั่นของคมเสือนั่นคือความมั่นใจในความจริงที่ตาเฮาแนมบ่เห็นมันมีความจริงอยู่ในโลกวิญญาณเป็นความจริงตาเฮาบ่เห็นแต่เฮาเชื่อเฮามั่นใจความเป็นจริงต่ออันที่2การยืนมือออกไปหับเอาตามความมั่นใจเนี่ยตามที่พระเจ้าบอกไว้ขณะที่ตายังแนมบ่เห็นเนาะเหมือนในพระธรรมมาระโกบท11ข้อ4นั่นแหละคนส่วนใหญ่พี่น้องจะบ่คิดถึงว่ามนุษย์เฮาเป็นประชากรของ2โลกเขาบ่ได้คิดถึงเรื่องนี้เขาบ่สนใจคนทั้งหลายก็บ่สนใจเรื่องโลกวิญญาณดอกทั้งๆที่แม่นความจริงเนาะเฮาเป็นประชากรของ2โลกนี่เฮาอยู่กับ2โลกนี่พี่น้องอยู่บ่อยู่มันก็มีพายุมาจากโลกหนึ่งอีกที่เฮามันบ่ฮู้จักได้มันสิเกิดยามใดมันมาจากโลกนั้นฟ้าฝนก็มาจากโลกนั้นแต่มันมาปรากฏในโลกกายภาพเนาะถ้าพายุมามันมาจากโลกนั้นมันมาปรากฏในโลกกายภาพมันก็มีผลกระทบใส่โลกกายภาพของเฮาเฮาหลีกบ่ได้เฮาบ่อยากเสือเฮาก็ต้องได้เสือโลกที่1เป็นโลกที่ตาเฮาแนมเห็นนี่เนาะเป็นโลกมนุษย์เฮาโลกที่1เฮาก็เป็นประชากรของโลกนี่แหละอันที่2โลกที่ตาแนมเบิ่งบ่เห็นแต่มีจริงเอิ้นว่าโลกวิญญาณตามพระคัมภีร์ของพระเจ้าเป็นบ่อนที่ทุกคนต้องไปอยู่ในที่สุดอย่างถาวรที่นั่นแหละเฮาจากนี่ไปเฮาจะไปอยู่ที่นั่นอย่างถาวรหมายความว่าบ่คืนมาอีกบ่คืนมาเกิดอีกบ่คืนมาใส่กรรมใส่หยังอีกไผไปอยู่บนใดก็ไปอยู่บนนั้นมีแต่2บ่อนสวรรค์และนรกบึงไฟโลกที่2นั้นมนุษย์คิดว่าโลกที่2นี่เป็นโลกที่ลับลี่เข้าใจได้ยากบ่สามารถเข้าใจได้เนาะและก็บ่เคยคิดว่ามีผู้ใดที่จะฮู้จักและอธิบายให้ได้ฉะนั้นคนก็เลยว่ามันเป็นเรื่องลี้ลับและเข้าใจยากเลยหลายคนก็บ่สนใจในโลกที่2นี่แต่สําหรับชาวคริสเตียนความจริงแล้วพี่น้องมันบ่เป็นของลี้ลับเลยโลกที่2นี่เนาะองค์พระเยซูคริสต์เจ้ามาเปิดเผยเมื่อ 2,000 กว่าปีผ่านมาพงศ์สนิทมาในโลกพวกนั้นมาเปิดเผยว่าโลกวิญญาณเป็นโลกแนวใดให้เฮาเข้าใจสําหรับชาวคริสเตียนแหละมันบ่เป็นของลี้ลับอีกต่อไปเนาะเป็นเรื่องที่ถูกเปิดเผยแล้วพี่น้องในโลกวิญญาณนั้นแน่นอนผู้อื่นบ่มีใครเปิดเผยได้และพวกเฮาบ่ได้มาแต่โลกวิญญาณเอามาคิดเอาจินตนาการเอามันก็บ่ถูกอยู่ดีแหละแต่ผู้เพิ่นมาจากโลกวิญญาณน่ะคือองค์พระเยซูคริสต์เจ้ามาจากโลกนั้นแท้ๆเราพงเป็นพระเจ้าพงมาเปิดเผยเรื่องนี้เขาจึงเข้าใจถ้าเขาจะถามคนใดคนหนึ่งว่าพี่น้องท่านเสื้อบอกว่ามีสวรรค์ไปถามคนอยู่ไซก็ตามเขาจะว่าเสือเด้แน่นอนคนทั่วไปก็จะตอบว่าเสือว่ามีแหละเนาะถ้าถามอีกว่าท่านเสื้อว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตาบอกแนมบอกเห็นท่านคิดว่ามีบ่เขาจะตอบว่ามีทั้งที่ตาบ่เห็นครบจริงสิ่งเหล่านี้ก็ปรากฏเนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่ที่มนุษย์เอิ้นจะมาจากหลายทางมาจากอำนาจผีปีศาจที่มีอำนาจหรือมาจากสิ่งอื่นๆกับส่วนหลายกับบ่ผีปีศาจก็มาจากพระเจ้าเลยพี่น้อง
คำตอบของเขาก็คือว่าเสือบ่มีแน่นอนถ้าเขาจะถามต่อไปอีกถามคนทั่วๆไปว่าเนาะท่านเสือบอกว่ามีไวรัสโควิด19คำตอบคำพูดได้ว่าบ่เสือนี่บ่มีดอกไผก็ย่านสิตายเรื่องนี้จนตับสั่นขนเสียตามเว้าภาษามนุษย์ใส่ผ้าอัดปากกันอึกถึกเว้าน้อยนึงกับย่านซุมื้อในโลกพากันใส่ผ้าอัดปากอึกถึกมันมีแท้ๆแต่ตาเขาบ่เห็นเด้จับบ่ได้บ่ได้บ่ได้แต่ตาเขาบ่เห็นอันนั้นอยู่ในโลกวิญญาณดังเดียวกันพี่น้องข่มเสือในพระเจ้าก็เป็นข่มเสือในสิ่งที่มีจริงอยู่ในโลกวิญญาณที่ตาเฮาแน่บ่เห็นตั้งได้อยู่บ่นี่ข่มเสือของพวกเฮานี่นะในพระเจ้าของพวกเฮาในคริสเตียนนี่พวกเฮาเสือในสิ่งที่มีจริงอยู่ในโลกวิญญาณที่ตาเฮาแน่บ่เห็นมีจริงคือกันกับเฮาเว้าเรื่องโควิดสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่แหละเนาะคือกันกับบางคนก็เสือผีปีศาจจังซี่บ่เห็นแต่มันมีจริงเลยมันปรากฏมาสำแดงเนาะเฮาเสือพระเจ้าก็เท่านั้นแหละพระเจ้าอยู่ในโลกนั้นนอกนั้นสำหรับข่มเสือในพระเจ้ามีสิ่งพิสูจน์ได้พี่น้องว่ามีจริงสิ่งที่พิสูจน์น่ะก็คือชีวิตปฏิหารที่เกิดขึ้นกับผู้ที่เสือเมื่อเขาเสือชีวิตปฏิหารเกิดขึ้นเมื่อเขาเสือเรื่องในโลกนี้เส้นว่าทันทีที่เขาหลับเสือเพิ่นว่าเขามีชีวิตของพระเจ้าที่ประกอบด้วยฤทธิ์เดชอำนาจเหนือธรรมชาติพี่น้องสิ่งที่พิสูจน์ก็คือว่าผีปีศาจให้ไปนักยาเมื่อคนนั้นเป็นคริสเตียนมันจะบ่แตะต้องพวกเขาเด็ดขาดบ่แตะต้องครอบครัวพวกเขาลูกหลานพวกเขาบ่มีอำนาจเลยวิหน้าที่นั่นเลยได้พี่น้องเขาบ่ได้เฮียนหยังเพราะเพียงแต่เขาเสือต้อนรับเอาองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเขาก็ได้อำนาจนั้นและอันเป็นสิทธิพิเศษการปฏิหารก็เกิดขึ้นเนาะธรรมดาเขาก็ย่านผีแหละย่านมันมาเห็นในที่นี้เมื่อคนต้อนรับพระเยซูคริสต์วินาทีนั้นมารซาตานผีปีศาจแต่ต้องเขาบ่ได้เรื่องที่สองการสับแสงที่เคยเป็นนายของมนุษย์เป็นว่าความเจ็บป่วยความทุกข์ยากขัดเขินความย่านความกังวลเหล่านี้เมื่อเขาเสือในพระเจ้าเลยพระเจ้าบอกว่ามันบ่เป็นนายเขาอีกพอพระเจ้าเอามันไปทำลายที่มดเลยที่ไม่กังแขนเขาอาจจะเจ็บป่วยพี่น้องแต่ด้วยฤทธิ์เดชอำนาจที่เขาได้รับจากพระเจ้านั้นเขาเว้าได้เลยว่าเขาจะบ่ตายย้อนพญาติบอกได้เลยบอกโลดว่าเขาบ่ตายย้อนพญาตินั้นแล้วคนดีมือออกไปรับเอาสิ่งที่พระเยซูสำเร็จแล้วที่ไม่กังแขนหนึ่งเปโตรบทสองข้อสี่บอกว่าด้วยบาดแผลของพระเยซูนั้นเขาหน่อยดีแล้วพระเจ้าปัวเขาหน่อยครั้นรับเอากันปินปัวมาให้เขาหน่อยเอามาว่างใส่ตัวเองพี่น้องเพราะนั้นคมจริงที่อยู่ในโลกวิญญาณที่เขาออกมาให้ดึงออกมาใส่อยู่ในโลกกายภาพพวกเขาเสือคมจริงที่มีอยู่ในโลกวิญญาณเขาได้รับการปินปัวให้หายดีแล้วที่แม่กางแขนพี่ว่าเลยกินนี่หนึ่งปีโตบทสองข้อสี่สองพันปีผ่านมาพระเจ้าปัวเขาแล้วเขาเสือในคมจริงนี่แหละเขาก็รอดได้พี่น้องหลายคนเป็นชีวิตปฏิหารผู้เป็นมะเร็งผู้เป็นหยังขึ้นมาสิบ่รอดสิตายแล้วเอาเขาลงแล้วก็ยังคืนมาเมื่อเขาเกิดข่มเสือนไว้นี่ในข่มจริงที่อยู่ในโลกวิญญาณที่พระเจ้าได้เหตุเพื่อเขาแล้วเขาอาจมีปัญหาเรื่องชีวิตการเป็นอยู่การโศกอยู่ทำกินอาจขัดเขินเนาะในโลกวิญญาณพี่น้องสำหรับพระเจ้าของเฮาร่วมขาดคืนนั่นพระเยซูคริสต์เจ้าได้เอาไปตอกติดไว้ที่แม่กางเขนลึบล่างให้หมดแล้วสำหรับคนสอบธรรมบ่มีอีกและพระองค์นำเอาความเจริญหนุงเฮืองของอุดมสมบูรณ์มาให้ผู้สอบธรรมนำเอามาให้แล้วเขาได้รับแล้วพี่น้องพี่น้องเห็นยังบุกขึ้นบุกเกินยืนมือออกไปรับเอา
สิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าได้เฮ็ดสําเร็จแล้วขอน้อยรับเอาความอุดมสมบูรณ์ความเจริญรุ่งเรืองมาเป็นของขอน้อยขอน้อยสําเร็จแล้วขอน้อยได้รับแล้วขอน้อยบ่หล่มจมอีกขอน้อยเฮ็ดธุรกิจกันดิขอน้อยบ่เป็นหนี้เป็นสินอีกเพราะความเจริญรุ่งเรืองความอุดมสมบูรณ์พระเจ้าได้ให้ขอน้อยแล้วนี่เป็นความเสื่อในโลกกีตาเฮาบ่เห็นเป็นความจริงเราต้องประกาศความจริงนั่นแหละตัวคุ้มเสือนะรับเอาพี่น้องเอาวันนี้เขาสิเบิ่งเนาะภาคที่สองเนี่ยว่าเฮ็ดยังไงคุ้มเสือของเขาจึงจะเกิดการปฏิหารเกิดชีวิตปฏิหารถ้าเขาเสือในสิ่งคุ้มจริงอยู่ในโลกวิญญาณนี่มันจะเกิดการปฏิหารอยู่ในโลกมนุษย์ในโลกกายภาพนี่มนุษย์ทุกคนก็มีความหวังดอกพี่น้องอยากเห็นการปฏิหารเกิดขึ้นบ่ว่าแต่คนที่เป็นคริสเตียนหรือบ่เป็นคริสเตียนก็หวังเขาเจ็บโอ้เขาเห็นกันเบิ่งโทรทัศน์นางหนึ่งหัวคือปืนทำลายจนสิตายถูกยิงไปลงหมอเขาว่าคือสิเอาบ่ได้แล้วเขามาถามเราว่าคือสิบ่ได้แล้วว่าหวังว่าจะมีการปฏิหารเกิดขึ้นและผู้ใดสิเหตุการปฏิหารนั้นเขาไปถามเราเราบ่รู้จักก็หวังซื่อๆเนาะคล้ายๆกับว่าความหวังน่ะเป็นความหวังลมๆแรงๆเด้เพราะมันได้ยินคนว่าว่าหวังว่าปีใหม่จะถึงนี่ชีวิตจะดีขึ้นแม่นผู้ใดจะเห็นได้ดีขึ้นบ่จักเนาะซึ่งส่วนใหญ่เป็นความหวังแบบลมๆแรงๆของอื่นและบ่จักว่ามันจะเกิดขึ้นได้แนวใดบ่แม่นได้พี่น้องสําหรับพวกเฮาผู้ที่เป็นคนสอบธรรมแหละผู้ที่รู้จักพระเจ้าแหละเพราะในโลกวิญญาณน่ะพระเจ้าเป็นเจ้าของเนาะถ้าเฮาเป็นคริสเตียนความหวังของเฮาน่ะกับความเสื่อน่ะมันแม่นอันเดียวกันเฮาหวังและเสื่อว่าเฮาเจ็บสมมุติว่าเฮาหวังแต่เฮาเสื่อเฮาดีพยานแล้วเพราะพระเจ้าปู่เฮาแล้วนี่เฮาหวังว่าเฮาดีแล้วการเยียวยามาถึงเฮาแล้วพระเจ้าได้ปินปู่เฮาแล้วเฮามีบนอิงความหวังอันนี้อิงใส่สิ่งที่พระเยซูเจ้าเฮ็ดสําเร็จแล้วที่แม่กางแขนเพราะพระเยซูได้ปู่ปินปู่เฮาแล้วที่แม่กางแขนนั้นความเสื่อที่เกิดการปฏิหารในพี่น้องก็คือความเสื่อที่อ้างอิงใส่พระคำของพระเจ้าพระสัญญาของพระเจ้าและสิ่งที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้เฮ็ดสำเร็จแล้วที่มากางแขนเพื่อเฮาฉะนั้นถ้าเฮาเป็นคริสเตียนแล้วเฮาบ่จักเรื่องนี้แล้วเฮาบ่เสื่อในเรื่องนี้อันนี้คือปัญหาของคริสเตียนส่วนหลายแม้แต่อาจารย์บางคนบ่กล้าที่จะเว้าว่าสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าเฮ็ดสำเร็จแล้วที่มากางแขนเพื่อตัวเองบ่กล้าออกปากเลยนี่อาจารย์บ่จักว่าเป็นหยังพ่ายเขาคาบอกกาทั้งที่พระเยซูคริสต์เจ้าได้เฮ็ดแท้ๆที่มันกางแขนเผื่อเฮาทั้งหลายอันนี้เป็นพื้นฐานของความเสื่อแท้ๆที่ให้เกิดการปฏิหารในชีวิตเฮาเนาะจือได้พี่น้องถ้าพี่น้องได้เป็นผู้สอบธรรมแล้วอันตมิตรพี่น้องต้องเชื่อในสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าเฮ็ดสําเร็จแล้วที่มันกางแขนบาง 2,000 ปีผ่านมาพี่น้องบ่เห็นหรอกเวลานี้แต่พี่น้องยังต้องเชื่อเพราะสิ่งนี้สิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าเห็นนั้นมีผลสั่วนิรันดรตลอดเวลามีผลพระเยซูคริสต์เจ้าเว้าเวลาพระองค์อยู่ในโลกสิ่งนี้พระพรนี้มีผลสำหรับเจ้าเวลานี้และสำหรับคนทั้งหลายที่เสื่อในเฮาในอนาคตผู้ใดเสื่อในเฮาในอนาคตเนาะสิ่งนี้ก็มีผลเหมือนกันชีวิตปฏิหารก็เกิดขึ้นพี่น้องบทเรียนสั้นๆอาจารย์อยากให้พี่น้องเข้าใจอาจารย์เว้าขึ้นอีกเนาะบทเรียนสําหรับพวกเฮาวันนี้ความเสื่อที่เฮ็ดให้เกิดการปฏิหารคือความเสื่อได้เสื่อมั่นในความจริงที่มีอยู่ในโลกวิญญาณอธิตาวแนมบ่เห็นซึ่งองค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้เฮ็ดสําเร็จแล้วที่ไม่กังแขนนั้นเพื่อเฮาพี่น้องบ่มีอันใดพระองค์ได้คืนชีวิตนิรันดรให้แก่เฮาเฮามีสิทธิพิเศษได้รับสิทธิพิเศษที่จะติดต่อกับพระเจ้าได้ทุกเวลาแล้วเฮามีพระผู้ช่วยอยู่นําเฮาตลอดเวลาอันนี้สิ่งที่พระองค์เฮ็ดสําเร็จแล้วเพื่อเฮาพระผู้ช่วยองค์นี้คือองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าสามารถช่วยเฮาได้ทุกเรื่องพี่น้องก็ได้ฟังมื้อก่อนนี่แต่พี่น้องมีหยังก็ถามเพิ่นพี่น้องบ่เข้าใจหยังบ่มีปัญหาได้เพิ่นแก้บ่ได้เอ๊ะพี่น้องเสื่อในความจริงนี่และเสื่อในความจริงว่าพระเจ้าได้ปัวพญาเท่าแล้ว
เป็นกางแขนน่ะพระเจ้าให้ความเจริญรุ่งเรืองแก่เฮาพระเจ้าให้ไสยศาสตร์แก่เฮาแล้วพระเจ้าให้ความปลอดภัยแก่เฮาแล้วพระเจ้าได้ให้การเชื่อมแก่เฮาแล้วพระเจ้าได้ให้ฤทธิ์เดชอำนาจแก่เฮาแล้วพระเจ้าได้ให้ความสมศรีดีแก่เฮาแล้วความหักของพระเจ้าก็เต็มล้นอยู่ในศีลเฮาแต่สันติสุขของพระเจ้าก็อยู่กับเฮาแล้วเชื่อนะนี่ได้พี่น้องเนาะบทเรียนสำหรับอันที่2ความจริงที่มีอยู่ในโลกวิญญาณนี่ซึ่งองค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้เฮ็ดสำเร็จแล้วเพื่อเฮาเฮาสามารถดึงออกมาได้พี่น้องดึงออกมาใช้ในโลกกายภาพนี่แต่ว่าเฮาต้องเชื่อซ่อนแต่ฮู้จักว่าพระเยซูคริสต์เจ้าเฮ็ดหยังเพื่อเฮาที่ไม่ต้องแคร์แล้วเฮาก็มั่นใจในความจริงอันนั้นแล้วก็เชื่อในความจริงอันนั้นดึงเอาความจริงอันนั้นออกมาโดยความเสื่อนั่นแหละในความจริงนั้นจะปรากฏในโลกกายภาพจะเห็นการเยียวยาปิ่นปั้วเกิดขึ้นจะเห็นชีวิตที่ดีขึ้นจะเห็นปัญหาต่างๆที่เราประเสริญจะถูกแก้ไขในศีลเฮาลบล้างถูกลบล้างแน่นอนมารซาตานแตกต้องเฮาบ่ได้อันนี้เพิ่นเอิ้นว่าพระคุณของพระเจ้าที่ประทานให้แก่ผู้ที่สอบธรรมอยากเป็นคนสอบธรรมบ่มีอันเดียวเนาะคือเอาสิทธิ์เอาได้ก็ตามฟังเด้อฟังขักจะเป็นคนคริสเตียนหรือบ่แม่นคริสเตียนก็ฟังบ่นี่เฮาบ่สามารถเป็นคนสอบธรรมและบริสุทธิ์ได้ด้วยการกระทําของเฮาเองพยายามได้เฮาก็บ่ได้เพราะบาปกรรมน่ะอยู่ในเลือดของเฮาแต่ที่เฮาจะเกิดเป็นคนสอบธรรมได้สอบธรรมแท้ๆได้ 100% นี่ก็ด้วยการไถ่ของพระเจ้าด้วยการนิรโทษกรรมของพระเจ้าเท่านั้นโดยเฮารับเอาแผนการของพระเจ้าและพระเจ้าก็นิรโทษกรรมให้เฮาพระเจ้าเป็นผู้ตัดสินมนุษย์ถ้าพระเจ้าบ่ตัดสินเฮาแล้วใครสิมาตัดสินเพราะนั้นดังนั้นถ้าท่านทั้งหลายอยากเห็นชีวิตปฏิหารด้วยความเสื่ออันตบิดนี่เอาต้องได้กลับเกิดเป็นผู้สอบธรรมซะก่อนอยากกลับเกิดเป็นผู้สอบธรรมอาจารย์ว่าอีกทีนึงต้อนรับเอาแผนการไถ่ของพระเจ้าซึ่งพระองค์เห็นการไถ่นั้นก็มีผลอยู่ฮอดปัจจุบันนี้เอาหลับเอายามใดเฮาได้ยามนั้นเห็นได้หลับเอาแผ่นการไถ่นั้นด้วยการภาวนาอธิษฐานภาวนาอธิษฐานเห็นได้หลับตาแล้วก็เว้าในสิ่งที่พระเจ้าให้เฮาเว้านั่นแหละเนาะซึ่งเฮาเว้าไปแล้วสุดท้ายเฮาว่าอาเมนอาเมนนั่นหมายความว่าขน้อยเสื่อในสิ่งขน้อยประกาศไปว่าเป็นจริงแล้วสําหรับศีลขน้อยเขาหน่อยประกาศว่าสิ่งที่เขาหน่อยกล่าวไปนี่เขาหน่อยภาวนาอธิษฐานนี่เกิดเป็นจริงแล้วเนาะที่พระเจ้าให้เขาเสือนะดังนั้นอาจารย์ก็อยากท้าส่วนพี่น้องถึงท่านเป็นคริสเตียนเลยท่านยังบ่เห็นชีวิตปฏิหารเกิดขึ้นยังเป็นคริสเตียนที่เสือศาสนาซื่อเนาะอาจารย์ก็อยากท้าส่วนพี่น้องให้ได้มีโอกาสอธิษฐานกับอาจารย์อีกหนึ่งและท้าส่วนพี่น้องที่คนทั้งหลายที่บ่แม่นคริสเตียนที่ท่านอยากเห็นชีวิตปฏิหารเกิดขึ้นท่านมีปัญหาในชีวิตท่านถูกคุกคามด้วยสิ่งสัวหายเคาะกรรมอำนาจสัวหายอำนาจผีปีศาจท่านสามารถปลดปล่อยตัวเองออกด้วยการต้อนรับเอาเป็นการไถ่ของพระเจ้ากลับเกิดเป็นผู้สดทําเป็นลูกของพระเจ้าท่านอยากภาวนาที่ท่านอาจารย์เชิญพี่น้องอาทิตย์ภาวนาที่ท่านเนาะอาจารย์จะเว้าไปถึงความและให้พี่น้องเว้าตามจนกว่าคําว่าอาเมนยังจบเนาะเป็นคำภาวนาที่ท่านสั่นเซนเดอร์คาเดองค์พระเยซูคริสต์เจ้าขน้อยยอมรับว่าอยู่ในโลกนี้มนุษย์ตกอยู่ใต้อำนาจบาปกรรมมนุษย์ตกอยู่ใต้อำนาจการสาปแสงติดให้เจ็บป่วยขาดคืนย่านกลัววันไหวเป็นหนี้เป็นศีลมนุษย์ตกอยู่ใต้อำนาจมารซาตานและผีปีศาจตัวหายที่เป็นนายของเขาบัดนี้ขน้อยผู้ว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้เสด็จมาบังเกิดเมื่อ 2,000 กว่าปีผ่านมาเพื่อเป้าหมายคือกอบกู้เอามนุษย์ทุกคนออกจากสิ่งสัวหายที่เก่ามานั้น
ดังนั้นป้าน้อยจึงขอเปิดใจต้อนรับเอาแผนการไทยของพรุงคือความตายของพรุงที่ไม่กังแขนมาเป็นของขน้อยและต้อนรับเอาการคืนจากตายของพรุงมาเป็นผาพรสำหรับชีวิตของขน้อยเหมือนกันขอบใจสำหรับชีวิตใหม่คือชีวิตนิรันดรติดให้ขน้อยเกิดเป็นคนสอบธรรมขน้อยได้รับพระผู้ช่วยแล้วคือองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าขน้อยมีชีวิตใหม่แล้วและชีวิตปฏิหารต้องเกิดขึ้นในชีวิตของขน้อยแต่ละวันแต่ละวันขน้อยจึงขอบใจสำหรับการกระทำสำหรับพระเมตตาที่พงศ์ได้กระทำเพื่อขน้อยแล้วจึงภาวนาอธิษฐานหรือข่มเสื่อในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนถ้าท่านได้ภาวนาอธิษฐานคำภาวนาอธิษฐานนี้ท่านก็กลับเกิดเป็นคนสอบธรรมตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปมันสตานพีพิศาสสิ่งโสหายแต่ต้องเจ้าท่านทั้งหลายบ่ได้เนาะให้พวกท่านเสื่อความจริงนี้ที่มีอยู่ในโลกวิญญาณที่พระเจ้าสัญญาและท่านจะเห็นการปฏิหารเกิดขึ้นขอพระเจ้าโปรดพระพรแก่ทุกคนตามที่พงทรงสัญญานั้นพระพรใดๆที่พระเจ้าสัญญาก็ให้เป็นของคนเนาะภาพดีมีอายุยืนยาวใต้กฎกำหนดแต่ก็ความเจริญหุ่งเฮืองในชีวิตของคนผมปลอดภัยในชีวิตในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนเจ้าไปพรเด้อเราไปตามพระบัญชาคริสต์จากของเขาจงลุกขึ้นมาเถิดถึงจะพบความตายความหนาวก็จะโบเลียวกับคืนหลังเราไปตามไปเราวิญญาณเขาปราศเขาจงลุกขึ้นมาเถิดจังวันพระเยซูจะเสด็จกลับมาจนถึงวันพระเยซูจะเสด็จ